มดดำชี้แจงข่าวช่อง GMM 25เป็นประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจเป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะสำหรับช่อง GMM 25ที่มีข่าวว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่หยุดดำเนินกิจการฝ่ายข่าวและจะเหลือไว้สำหรับให้บริษัทในเครือเช่าสถานีเพื่อผลิตรายการต่างๆโดยจะมีพนักงานส่วนหนึ่งที่ได้อยู่ต่อส่วนพนักงานประจำจะได้รับการชดเชยตามกฎหมายและจะเปลี่ยนผู้ผลิตคอนเทนต์ด้วยล่าสุดมดดำคชาภาหนึ่งในพิธีกรรายการแฉพิธีกรอันดับต้นๆของช่อง GMN 25ก็ได้มีการโพสต์ภาพข่าวของทางช่องพร้อมทั้งขอชี้แจงถึงรายละเอียดทั้งหมดว่าเป็นมาอย่างไรอีกทั้งยังเผยอีกว่าที่ผ่านมามีช่องอื่นๆติดต่อตนเองและทีมงานไปร่วมงานด้วยเยอะมากๆโดยมดดำระบุว่าจากข่าวและคนสอบถามถึงช่อง GMN 25กราบขอบคุณทุกท่านที่ติดต่อให้มดดำและทีมงานไปร่วมงานด้วยใช้คำว่าเยอะสุดตั้งแต่อยู่ในวงการบันเทิงมาเลยค่ะกราบขอบพระคุณจากใจจริงๆค่ะแต่ก่อนอื่นขออนุญาตเรียนชี้แจงเรื่องช่อง GMM 25กับทุกท่านในฐานะพนักงานและคนทำงานช่อง GMM 25ช่องจะไม่มีการปิดช่องหรือยุติการออกอากาศแม้แต่นาทีเดียวและที่สำคัญทาง GMM TV ยังคงผลิตละครใหม่7วันให้กับช่อง GMM 25 Thailand ส่วนรายการแฉยังอยู่ GMM 25ไม่มีการย้ายช่องไปไหนทั้งสิ้นและพวกเรายังจะมีรายการแฉแต่เช้ากลับมาอีกครั้งหนึ่งและมีรายการใหม่ที่ช่องกำลังจะขึ้นมาอีกหลายรายการขอเรียนว่าช่อง GMM 25ไม่มีการยุติการออกอากาศจึงเรียนมาเพื่อทราบกราบขอบพระคุณสำหรับทุกท่านที่เป็นห่วงและให้โอกาสเสมอมากมายมากจนไม่รู้จะขอบคุณยังไงเมื่อมีโอกาสขอไปรับใช้ทุกท่านจริงกราบขอบคุณลูกค้าผู้สนับสนุนช่อง GMM 25 Thailand มาโดยตลอดโปรดมั่นใจช่อง GMM 25ปีหน้าสนุกครบทุกรสงานนี้ก็มีทั้งคนในวงการบันเทิงรวมไปถึงแฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจมดดำเป็นจำนวนมากเลยค่ะฝากแชร์ข่าวเช้าปีหน้าด้วยค่ะแม่ปีหน้ามีอะไรให้ได้ทำเยอะมากค่ะรักแม่รักแชร์รักคนดูทุกคนเลยค่ะ